ีกคันนึงเป็นเท่าไหร่เนี่ย3,000อ๋อ 3,000 พร้อมใช้ใช่ไหมเออพร้อมใช้คอคันนึงอ๋อแล้วก็ท่อปลายท่ออีกคันนึงอ๋อครับแล้วก็เอาไปชุบผมเรียกไม่ชุบก็ได้อ๋อครับชุบก็แค่2,000ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็มาดูท่อสักหน่อยนะครับผมรถไถคันที่เจ้าของเดียวกับโครงตานกนะครับคันที่แจ้งเกิดของเจ้าของช่องนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะตอนที่เอาลงจากเทเลอร์นะครับก็มาจากลาดยาวนะพี่เนาะร้านดูช่างบวนสารเจ้าพ่อไก่ต่อนะครับร้านอู่ช่างมวลอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนี่นะครับก่อในราคาชุดละ 3,000 บาทนะครับผมในคอนะครับดามคออ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมเสริม3แฉกเลยเนาะอ๋อเนี่ยก็ต้องเสริม3แฉกนะครับเพราะว่ากันมันสั่นเนาะครับสวยงามเดี๋ยวมาฟังเสียงด้วยกันนะครับเฉพาะดังเงินเออยันมากพี่เปลี่ยนท่อไปยังยังเลยเนาะตะวันเจาะอ๋อยังว่าเอออ๋อครับยันมากของปีเขายังไม่ได้เปลี่ยนท่อนะครับแค่เจาะก็ดังแสบแล้วดังเพาะนะครับยันมากนี่เดินหอบเบาๆเนี่ยก็วัยรุ่นก็ติดใจหลายคนนะครับผมเดี๋ยวมาดูพี่เขาจะวันนี้จะไถข้าวโพดแอ่นะครับก็เฒ่าแก่เขาไม่มาตัดเอาต้นนะครับเนี่ยก็เสียดายนะไถทิ้งเลยนะครับนะไหนว่าที่บางคนก็บอกมีมารับซื้อตันละพันนะครับเนี่ยมาตัดเอาได้ฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับเนี่ยตันละร้อยก็จะขายนะครับผมพอดีก็จะไถทิ้งนะครับเนี่ยไถทิ้งก็ไม่ได้สักบาทนะมาฟังเสียงนะครับผมปลูกป่าไปแล้วก็ซื้อมาได้เพียงแค่2วันหรือไงนี่แหละครับเพื่อนๆแล้วก็เปลี่ยนท่อเลยนะครับคันนี้เสียงดังเพาะนะผมว่านะโอ้นิ่มๆเลยนะครับผมสำหรับรถใหม่ของเขาเนาะลองดูว่างานนี้จะมีเหนียวไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าชุ่มๆแบบนี้แล้วไปโอบล้อเหมือนเมื่อวานก่อนนี่ก็ต้องเอาเรื่องเหมือนกันนะครับยิ่งจะท่อดังๆแบบนี้ด้วยแต่ตัวไม่อยากจะนึกถึงนะครับผมได้เสียงโดนใจวัยรุ่นนะครับเลยนะครับเนี่ยนาตุ่มครับควร6ใบนะครับผมเป็นใบ22โอ้เข้ามั้ยเนี่ยพอได้เนาะตรงไหนไม่เข้าก็จัดการใหม่นะครับแต่แบบนี้นะเข้าแน่นอนนะครับลาก2รอบโอ้ไม่เข้านะครับตรงนี้เนี่ยไถได้ดีนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยก็วิ่งผ่านไปเลยนะแบบนี้ถือว่าทำงานได้เยี่ยมนะครับผมสุดจัดนะครับเพื่อน
ก็สำหรับคูโบต้า L4018 คันนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับเพื่อนๆไม่มีเทอร์โบนะครับก็เป็นระบบ Direct Injection นะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำเสียงนึกอยากได้นะครับนะไม่ว่ายังไงก็ขอให้เสียงดังเพาะไว้ก่อนแล้วเนาะสำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเรานะครับผมถ้าเป็นคนแก่นะก็อาจจะรำคาญนะครับก็วัยรุ่นนะไอ้วัยรุ่นนะไม่มีแน่นอนนะครับผมต้องชอบนะครับเสียงดังๆเนี่ยทำงานแล้วสนุกนะครับผมก็มีบางคนเพื่อนๆทักมาในคอมเมนต์ก็ว่าทำเพื่ออะไรนะครับสำหรับท่อเสียงดังก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมบอกไปแหละเพื่อความสนุกสนานในการทำงานนะครับผมมาทำงานจะได้ไม่ซีเรียสนะครับในเมื่อเราชอบแบบไหนเนาะก็จะได้สนุกไปกับมันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นล่ะครับผมโอ้นกบินแตกเลยเนี่ยแสบเหมือนกันนะครับเนี่ยก็สำหรับความจุกระบอกสูบตัวนี้นะครับเพื่อนก็อยู่ที่ 1,826 ซีซีนะครับผมใช้ได้นะก็ถือว่าใหญ่นะครับก็เทียบกับกระบะ 1.9 ของผมอ่ะเนาะพอๆกันนะครับพอแรงม้านั้นก็อยู่ที่40แรงม้าอยู่แล้วนะพอแรงบิดนั้นก็อยู่ที่ 121.8 นิวตันเมตรนะครับที่ 2,700 รอบต่อนาทีนะครับจวดจัดๆนะครับผมแหมไม่นึกว่าจะดังนะครับไอ้รถคูโบต้าแบบนี้นะครับไม่นึกว่าจะดังในขนาดนี้นะครับเขาเปลี่ยนมาตั้งหลายวันแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มารีวิวสักทีนะครับก็เหมือนกับว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมนะแหมทำงานเก๋วนะครับเก๋วชอบแบบนี้ให้10ไลค์เลยนะครับระบบพวงมาลัยก็พาวเวอร์เนาะขับ4นะครับผมอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมตรงไหนจะรู้สึกว่าจะไม่เข้าแล้วก็น้ำหนักตัวรถนี้อยู่ที่ประมาณตัน2นะครับผมไม่รวมฐานหน้าไม่รวมฐานหลังนะครับอันนี้เฉพาะตัวรถเปล่าๆเลยนะครับ 1,200 กว่ากิโลหรือประมาณตัน3นะครับปีก็ตัน3เลยนะครับก็ไม่หนักนะไม่รู้ว่าได้กี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยว
ติซื้อมาวันแรกนั้นมันขึ้น0.5 เนาะ0.5ผมนี่ก็ยังงงอยู่นะเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่า0.5 นี้ก็เท่ากับ30นาทีหรือว่าอะไรนะ 0.5 ก็เท่ากับ50นาทีเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดมีประสบการณ์ที่ชัวร์นะครับว่า 0.5 ของรถไถที่นับเป็นชั่วโมงแบบนี้นะครับว่าความหมายนั้นเท่ากับส่วนใดกันแน่นะครับเท่ากับครึ่งชั่วโมงหรือว่าเท่ากับ50นาทีนะครับผมก็ขอคำตอบมาใหม่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังสับสนนะครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆตอบมาไม่เหมือนกันนะครับแหมอยู่ไกลๆที่เสียงก็ชัดเจนนะครับผมเนี่ยผมว่าอาจจะดังกว่าโครงนกของผมอีกนะครับเนี่ยไอ้ RT 140นะครับผมว่าดังกว่านะเพราะว่าท่อนี่มันหันมาข้างหน้าเนาะนะถ้าไปอยู่ข้างหลังก็ไม่ค่อยดังนะครับเดี๋ยวจะรอถามพี่เขานะครับผมว่าได้กี่ชั่วโมงนะอยู่ใกล้ๆจะดังนะครับอุดหูสักหน่อยได้กี่ชั่วโมงแล้วคันนี้ได้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย118อ๋อโอเคครับได้118ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็กี่เดือนนะเดือนกว่าๆไงครับก็ไม่ค่อยได้ออกงานนะเพราะว่าแกที่แกมีงานเยอะนะครับมีไปตัดฟืนเนาะส่งโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็แกก็ทำนาทำไร่นะครับผมก็ไปเป็นส่วนมากแบบนั้นก็ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยได้ออกงานรับจ้างนะครับส่วนมากจะทำเป็นของเจ้าของไปนะครับเดี๋ยวจะแถมอีกสักรอบนะครับผมเดี๋ยวจะปิดคลิปละเดี๋ยวมารอบนี้ก่อนก็จะได้ไปดูคลิปทางอื่นบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีคลิปรัวๆนะครับอาจจะมีรถเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวข้าวบ้างนะครับรถไถย่ำนาบ้างนะครับช่วงนี้ก็งานก็เยอะนะเดี๋ยวก็พอตาก็จะได้ออกงานอีกแล้วนะครับก็ว่าจะล้างรถก็พอดีเลยไม่ต้องล้างนะครับมีคนติดต่องานมาอีกแล้วนะครับผมก็ใช้ดีนะสำหรับ L40 นะครับผมก็ผมว่าแนะนำเลยนะครับเอาง่ายๆเลยแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอารุ่น36นะครับผมว่าขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยได้ตัว40นี่โอเคเลยนะครับว่าในแถวนี้ออกงานรับจ้างได้นะครับว่าคนที่จ้างมาทำงานนะค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมต่างจากL36เนาะ36เพราะว่ารถเหมือนอาจจะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยกำลังสวยนะรุ่นนี้ลงหลมได้นะครับไม่รู้นะว่าจะของนาเขาจะทำอะไรต่อนะครับ
โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ